อยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปฉันยาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกแล้วถ้างี้อ่ะไม่กินเลยกินแต่ผักผลไม้ ออกกำลังกายด้วยนะดูแลตัวเองด้วยแต่กินผักผลไม้อย่างเดียวไม่กินข้าวไม่กินเนื้อสัตว์ได้ไหมคะก็จริงๆก็ทำได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวในผักผลไม้ที่เราทานเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ไฟเบอร์ไม่ได้มีแต่วิตามินเกลือแร่ที่เราต้องการยังมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ด้วยอ๋อคือจะหนีคาร์โบไฮเดรตไปกินแต่ผักผลไม้ก็ยังมีอยู่อ๋อน้ำตาลก็มีใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือโดยหลักการของการจำกัดอาหารเนี่ยก็คือ1ไขมันต้องพยายามเลี่ยงหรือเลือกไขมันที่มีคุณภาพในปริมาณไขมันดีไขมันดีอันดับที่2ครับคาร์โบไฮเดรตจะงดก็ได้นะหรือจะเติมด้วยปริมาณน้อยๆก็ได้นะแต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอในทุกมื้อก็คือโปรตีนที่จะต้องเติมเข้าไปด้วยเสมอเพื่อทำให้เกิดสมดุลของอาหารที่เราจะใช้แสดงว่าอย่างนี้เราพูดว่าเรากินแบบเฮลตี้ได้ไหมครับกินแบบสุขภาพดีได้นะครับหรือภาษาตอนนี้คือ eat clean ครับได้ไหมอาจารย์ eat clean นะภาษาสมัยนี้ eat clean จริงๆคืออะไรอาจารย์ eat clean ก็คือการรับประทานอาหารที่เรียกว่าสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีนะแล้วก็ให้พลังงานที่เหมาะสมสมมติถ้าเราอีทคลีนได้ตลอดทุกมื้อจริงๆอีทคลีนเป็นการทำชั่วคราวเพื่อให้น้ำหนักลดหรือกินตลอดชีวิตก็ยิ่งดีคะใช่จริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยเขาเป็นการปรับพฤติกรรมในช่วงที่ระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้เราสามารถคุมน้ำหนักได้สั้นๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรากินอีทคลีนตลอดนั่นหมายความว่าเราไม่กินของทอดเลยคือการหลีกเลี่ยงรับประทานของทอดของมันจริงๆถ้าหลีกเลี่ยงได้เลยก็ดีเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบส่งผลอย่างอื่นส่งผลอย่างอื่นอีกเช่นน้ำมันที่ใช้สะอาดไหมไทยใช้กี่รอบแล้วมีสารก่อมะเร็งผมว่าประเด็นสำคัญของเราในการคุมน้ำหนักหรือการจำกัดอาหารก็คือกินตามที่เราอยากกินนั่นแหละแต่ตัวเราเองที่เป็นคนรับประทานต้องรู้ว่าเรากินเยอะพลังงานเท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่แล้วว้าวแสดงว่าสามารถใช้ชีวิตได้จริงๆทีนี้ผมถามอาจารย์ต่อนิดนึงผมสงสัยส่วนตัวว่าคือเวลาถ้าเกิดผมอีทคลีนไปเรื่อยมันจะต้องมีวันชิตติ้งมิลในหนึ่งสัปดาห์จะมี1มื้อที่ผมสามารถโกงได้อย่างเช่นวันที่ผมโกงกินพลังงานเยอะๆเลยกินไอติมควอทหนึ่งเลยกินเค้ก 2-3 ก้อนกินพิซซ่ากินเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยทำไมมันมีผลต่อน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการปรับสภาพของเซลล์ไขมันของร่างกายเราเองอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่าลืมว่าประเด็นที่เมื่อกี้คุณบอยพูดถึงวันที่เราโกงผมคุมมาดีๆแล้วมาโกงหนึ่งมื้อแต่ในขณะที่เราโกงเนี่ยเราก็ยังมีการเบิร์นหรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นคือพูดง่ายเซลล์ไขมันมันเหมือนกับคุ้นเคยว่าปกติฉันจะเก็บหน้าตาแบบนี้เอาไว้นะแต่วันนี้หน้าตาเปลี่ยนไปเก็บดีไหมเนี่ยมันจะมีลักษณะของความลังเลเกิดขึ้นไม่รู้จักไม่รู้จักหรือเก็บนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเผื่อไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นร่างกายที่ส่วนที่เหลือมันก็จะไม่ถูกสะสมมันก็ถูกเก็บทิ้งหรือว่าถูกเบิร์นทิ้งออกไปน้ำหนักเราเลยเห็นว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนกับพลังงานที่เราได้จริงๆเยอะมากมันน้อยลงแต่ถ้าทำซ้ำๆแต่ทำซ้ำๆมันก็จะเริ่มจำได้ถูกต้องสุดยอดเลย